พิมพ์โต้ข่าวกุ๊กกิ๊กช้อนไม่ได้แอบนัดพบตอนนี้โสดแฮปปี้ไม่ต้องมีใครดูแลพิมพ์พิมพ์ประภาโตข่าวเมาส์นัดดินเนอร์2ต่อ2กับช้อนจินดาโชคเผยไปกับทีมงานหลายคนไม่เคยไปกัน2คนยืนยันตอนนี้โสดสนิทแฮปปี้กับตัวเองกลายเป็นกระแสข่าวเมาส์อีกครั้งสำหรับคู่จิ้นอย่างนักแสดงหนุ่มช้อนจินดาโชคและนักแสดงสาวรุ่นน้องพิมพ์พิมพ์ประภาซึ่งแม้ว่าทั้งคู่จะยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ยังคงสถานะความสัมพันธ์แบบเป็นพี่เป็นน้องและยังไม่มีอะไรมากกว่านั้นล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามีข่าวให้แฟนคลับได้ลุ้นอีกครั้งเพราะมีคนพบเห็น2คนไปดินเนอร์กันแบบ2ต่อ2ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะสวีทหวานกันหรือเปล่าล่าสุดเมื่อวันที่30มีนาที่ผ่านมาสาวพิมพ์ได้มาเปิดใจถึงประเด็นกุ๊กกิ๊กดังกล่าวโดยรีบปฏิเสธทันควันว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนการเจอกันที่ผ่านมาเป็นการนัดไปกับทีมละครรูปไม้ลายสนธยาส่วนเรื่องที่ว่ามีการจับมือกันสาวพิมพ์บอกว่าตลกมากไม่มีแน่นอนและไม่เคยไปไหนมาไหนกับฝ่ายชายตามลำพังมีทีมงานไปด้วยตลอดเวลานัดกันก็จะมีพี่ๆไปด้วยไม่มีโอกาสได้เจอกัน2คนเพราะทีมงานละครสนิทกันมากโดยทีมงานที่สนิทกันก็สร้างไลน์กลุ่มเอาไว้นัดเจอกันด้วยสาวพิมพ์เผยว่าทุกวันนี้ตนกับฝ่ายชายก็ยังติดต่อกันอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันปกติเวลาร่วมงานกันเจอกันก็ทักทายคุยได้ตามปกติสนิทกันแบบสบายใจถ้ามาเจอกันมันก็เป็นเหมือนการนัดเจอหลายๆคนแบบรียูเนียนตัวเองไม่ได้กลัวภาพหลุดหรืออะไรแบบนั้นเพราะเวลานัดเจอกันก็มีการลงภาพตามปกติตอนนี้ก็ยังยืนยันว่ายังโสดทางผู้จัดการที่ดูแลก็ไม่ได้ว่าจะหาหรือดูใครให้เพราะถ้าหากตัวเองจะคบกับใครก็ค่อนข้างจะมีกำแพงกันเอาไว้ถ้ามาคบมาคุยเล่นๆตนเองคงไม่เอานักแสดงหญิงยังกล่าวอีกว่าทุกวันนี้ตนเริ่มเดินทางคนเดียวและดูหนังคนเดียวได้สร้างความสุขได้กับตัวเองในยามที่โสดได้หากมีคนเข้ามาเขาต้องเข้ามาทำให้เรามีความสุขมากขึ้นตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้ดีทั้งการทำงานครอบครัวและเพื่อนมีความสุขแบบไม่ต้องมีใครมาดูแลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ